بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สบายกันดีไหมอันนี้แถวกุบารอนี่นั่งหน้าเลยเหมือนจะแจกตังค์มานั่งรอก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาพบเจอกับทุกๆคนพี่น้องรู้ไหมคำว่าดีใจเนี่ยจงรักษามันไว้นะเพราะว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยมันรอจ้องจะมาอยู่บ่อยนะครับฉะนั้นเวลาเรามีความสุขอะไรสักอย่างความสุขมันก็มีหลายแบบบางคนได้แต่งงานใช่ไหมบางคนก็ได้ลูกบางคนก็ได้ขายที่ได้บางคนก็ปลูกบ้านใหม่บางคนก็ได้เป็นม่ายสมใจมันก็มีหลากหลายเพราะมีบางคนพี่น้องคิดดูอ่ะดีใจกับการเป็นม่ายโทรมาอาจารย์ทำไมมันดีใจจริงๆเอารอให้มันยาตั้งกี่รอบแล้วมันไม่ยอมยาฉันน่ะอยากจะยาจนกระทั่งไปหาโต๊ะอิหม่ามโต๊ะอิหม่ามก็กลัวจะถูกเตะไม่มีใครยาให้ฉันเลยถามทำไมจะยาอ๋ออาจารย์ไม่เกิดเป็นฉันอาจารย์ไม่รู้หรอกโอ้โหประโยคต้นนี้จ้ายอมแล้วก็เลิกได้ยังไงไม่เลิกยังไงอะเลิกเพราะมันไม่เลิกฉันก็เลิกอ้าวแล้วยังไงอะก็ไม่รู้อะไปหาโต๊ะอิหม่ามโต๊ะอิหม่ามเขาไม่จับให้อะเขาไม่จับเลิกให้ฉันเลิกมันเองอ้าวแล้วยังไงอ่ะก็ช่างมันเถอะนี่ไงเหตุการณ์มันมีหลายแบบนั่นหัวข้อวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าปีใหม่ปรับปรุงตัวเองแล้วหรือยังนะครับแต่พวกเราที่มาที่เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะปรับปรุงแล้วแหละดูแล้วปรับปรุงมาทุกปีแล้วนะครับนั่นชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดมาบนโลกดุนยาทุกคนเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเหลืออย่างเดียวเองนั่นก็คือเรื่องปฏิบัติเพราะทุกคนเชื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้าหมดถ้าหากว่าไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าคงไม่มากันนะครับคราวนี้ไอ้ที่มาเนี่ยก็เพราะเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้านั่นก่อนที่จะเข้าหัวข้อว่าปรับตัวปีใหม่เราไปดูก่อนอิสลามมีเดือนเหมือนกันเดือนอิสลามก็มี12เดือนเหมือนกับที่อื่นๆเขาหมดแล้วอัลลอฮ์ก็นับไว้ให้ด้วยอินนาอิดดะตัชฮูริอินดัลลอฮ์อิสนาอาชารอชารอมี12เดือนเวลาบอก12เดือนหนึ่งซอฟาร์เอ้ยไม่ใช่เดือนอะไรเดือนนี้เดือนมุฮัรรอมแล้วมุฮัรรอมมีอะไรบ้างเด็ดบวชวันที่เท่าไหร่10ผ่านมาแล้วใครไม่ได้บวชไม่มีปัญหาเพราะนบีให้สูตรว่านบีให้สูตรนะใครอยากบวชใครไม่อยากบวชไม่ต้องบวชแต่ถ้าใครบวชได้ลบล้างบาป1ปีที่ผ่านมามีอะไรอีกนอกจากบวชวันที่10แล้วเด็ดรู้เลยขนมซูกอเป็นขนมฮาลาลกินได้ไหมได้ขออย่างเดียวกวนให้มันถูกพิธีถูกวิธีนะครับฉะนั้นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เรามานั่งเราเพื่อเรียนรู้เราต้องปรับปรุงตัวเราฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างเราจะรู้หมดเข้าทางในหรออย่างกรณีที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราโต๊ะครูคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นนั่นแหละที่เราต้องเรียนที่เราต้องเรียนน่ะเรียนเพื่อให้รู้ถ้าเราไม่เรียนเราก็จะคุยกับเขารู้เรื่องหรอเราก็จะบอกนะทำไปเถอะทำไปเถอะแม้กระทั่งเตาบัตตัวจะเตาบัตยังไงถามหน่อยจะเตาบัตตัวยังไงเตาบัตตัวเนี่ยฉันทำความผิดจะเตาบัตตัวยังไง
คนหนึ่งทำซีนาจะเตาบัตตัวยังไงอัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์ยกไหมคนหนึ่งไปทำซีนาอัลลอฮ์ยกไหมอัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์ไม่เอาอาจารย์รู้ได้ยังไงเพราะมันมีโทษของมันคือต้องเฆี่ยนร้อยทียังไม่เฆี่ยนเลยแล้วจะใช้อัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์มันผิดกติกาคนที่ทำซีนาต้องเฆี่ยน100ปีเฮ้ย100ทีแล้วต้องถูกขับไล่ออกจากบ้านเรือนอีก1ปีนี่คือโทษของคนทำซีนาแต่มีใครกล้าตีบ้านเรามันตีไม่ได้เคยมีเด็กคนหนึ่งมาหาผมอาจารย์ตีผมหน่อยเถอะครับถามเรื่องอะไรผมทำซีนาเป็นเด็กนักเรียนใครจะตีคุกกันดิตีคุกเห็นน่ะเล่นไม่ต้องห่วงตำรวจมาเลยแต่ที่อินโดดิเขามีอินโดดิเขาตีเลยนะครับบางรัฐนี่เขาใช้กฎหมายอิสลามเลยรัฐบางรัฐในอินโดและอินโดนี่เป็นประชากรที่เป็นมุสลิมเยอะที่สุดในโลกอินโดอันดับหนึ่งปากีสถานอันดับสองซาอุดีนะมีน้อยนะซาอุดีคนซาอุดีจริงๆแล้วเนี่ยมีประมาณ10กว่าล้านเองที่เหลืออยู่เป็นพวกเขาเรียกมูวัลลัดคำว่ามูวัลลัดก็คือพวกที่ไปเกิดที่นู่นแล้วก็ไปถือสัญชาติที่นู่นเรียกภาษาอาหรับว่ามูวัลลัดเช่นคนซาอุดีจริงๆอ่ะมีประมาณ10กว่าล้านฉะนั้นมุสลิมที่เยอะที่สุดในโลกคืออินโดและที่อินโดนี่ก็มีสารพัดเลยโดยเฉพาะเรื่องไสยศาสตร์เรื่องผีเพราะอยู่ตามเกาะอินโดนี่ก็เกาะเยอะที่สุดอีกเหมือนกันฉะนั้นให้เรารู้ว่าเออชีวิตของเราเนี่ยเราเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยเราอยู่อะไรแบบเรียบง่ายนั่นเวลามีศาสนาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมซาอุดีเขายังไม่เปิดขนาดนี้เลยนะอียิปต์ก็ไม่เปิดขนาดนี้ให้บรรยายกันแบบเนี้ยเขาไม่ให้นะครับมีบรรยายมีโทรทัศน์มีช่องของไม่มีซาอุดีเขามีช่องเดียวของเขาเขาไม่ให้มีอย่างกับบ้านเราเกิดอย่างนี้หรอกเขาไม่มีแต่บ้านเรานี่เอาหลอความรู้ก่อนนิดหน่อยช่องเต็มเลยนะครับตอนนี้ก็อย่างว่าแล้วครับเราต้องมีสตินะทำยังไงให้เรายืนอยู่บนหลักการให้ได้ยืนอยู่บนหลักการให้ได้ข้อที่หนึ่งก่อนที่จะเข้าไปสู่ว่าเราเนี่ยบาปขนาดไหนแล้วเราจะตะบัดตัวยังไงนบีเนี่ยอิบนุอับบาสเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับคอตอลานารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเนี่ยเอาไม้มาขีดที่ทรายน่ะขีดเส้นตรงนี้ซุมมากอลาภายหลังจากนั้นนบีก็กล่าวว่าฮาซาซาบีลุลลอฮ์เนี่ยแนวทางของอัลลอฮ์ตรงๆอย่างนี้นะหลังจากนั้นนบีก็ขีดข้างขวาโค้งไปโค้งมาโค้งไปโค้งมาแล้วมาบรรจบข้างซ้ายด้วยโค้งไปโค้งมาหรือเขียนหลายเส้นนบีบอกฮาซิฮิสซุบุนไอ้ที่โค้งไปโค้งมาเนี่ยมุตะอัริยะตันที่มันโค้งๆเนี่ยนะชัยตอนุนยัดอูอีไลฮีเป็นแนวทางของชัยตอนฉะนั้นเวลาจะเดินเรื่องศาสนาเดินให้ตรงพี่น้องมันไม่ได้ยากเลยมันมีอะไรที่ยากเดินตรงๆแต่คราวนี้มันโคตรเคี้ยวไปโคตรเคี้ยวมากว่าจะมาเข้าได้แล้วบางคนถ้าเข้าไม่ได้ล่ะเข้าทางไม่ได้ไปไหนอ่ะไปไม่รู้เรื่องเลยคราวนี้ไปจนกระทั่งเวลาคนนี้ทำต่อคนนี้ทำต่อคนนี้ทำต่อมันก็กายแล้วก็ทุกคนก็มาอ้างว่าเนี่ยพวกเรามุสลิมอย่าว่ากันเลยขนาดเราบอกว่านบีทำอย่างนี้ยังโดนคดีแล้วถ้าไปบอกผิดมันจัดอีกเนี่ยเราขนาดบอกว่านบีนะให้เดินอย่างนี้นะแค่เดินให้ตรงตามนบีเองมันไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่คราวนี้ทำอะไรก็ได้ให้มันยากๆเขาไว้นะครับทำอะไรก็ได้มันแปลกๆเขาไว้แล้วก็เอาโต๊ะครูก็ดีนะไปเรียนจบมาก็มารับรองคนที่ไม่ได้เรียนมันก็เลยเนี่ยแล้วทุกวันแม้กระทั่งสุกอยังทะเลาะกันเลยสุกอขนมฮาลาลกายต้องมาทะเลาะผมก็กินไม่ได้เลย
พราะพวกนี่ซุนนะห์ไม่กวนกันเลยวะลาไม่กวนไอ้เราสมัยอดีตเคยชอบอ่ะแล้วยิ่งกวนน่ะแถวบ้านเขากวนกันน่ะโอ้โห6ชั่วโมงแล้วคราวนี้เวลาเราจะกินสวอสักหน่อยก็ดูดิใครเห็นบอกว่ามองซ้ายมองขวาเอาล้อกายเป็นผมกินสุกรไม่ได้เลยสุกรน่ะอร่อยข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งของอร่อยแต่ไปทำให้มันเป็นพิธีอ่ะเวลาไปเป็นพิธีเอาละสิไอเราจะกินก็กล้ากล้ากลัวเฮ้ยมันมาอย่างไงอยู่วะเนี่ยผมจะเล่าเรื่องหนึ่งผมไปทำอุมรอข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งเนี่ยพี่น้องมันไม่ใช่แค่ว่าคนไทยเนี่ยทำในเมืองไทยนะทำยันมักกะมีอยู่วันหนึ่งตอนก่อนผมยังไม่ได้จัดผมก็ไปกับแซ่หนึ่งไอเราก็อยู่ในห้องเราผิดสังเกตแล้ววันเนี้ยมันมีอะไรแน่ๆเขาก็ชวนคนมาเต็มเลยเราได้ข่าวแล้วมาเราก็หนีออกไปตั้งแต่อาซัดไม่เข้าห้องเลยความที่เขาก็รักเราอะนะเขาเอาข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่างอะไรตาอะไรมาวางไว้หน้าประตูห้องผมผมกลับมาตอนประมาณสักเกือบเที่ยงคืนของวางอยู่หน้าประตูเต็มเลยอัลลอฮ์นี่นะไปทำยันนู้นพี่น้องฉะนั้นวันนี้แหละที่เราเนี่ยต้องเรียนศาสนาเรียนทุกเรื่องนบีเนี่ยขีดเส้นตรงแล้วนบีก็บอกเนี่ยแนวทางของอัลลอฮ์ตรงอย่างนี้นะแต่ไอ้ที่โค้งไปโค้งพาเนี่ยชัยฏอนมันหลอกล่อชัยฏอนมันหลอกเวลามันหลอกแล้วมันก็จะทำให้ว่าเออเนี่ยน่าได้นะไอ้อย่างนี้ก็ได้นะไอ้อย่างนี้ก็ได้นะอย่าเถียงกันเรามุสลิมพี่น้องเราไม่ใช่เรื่องเถียงแค่บอกว่าเนี่ยนบีไม่ทำทำไมเราจะหยุดอยู่แค่นบีไม่ได้เวลาอยู่แค่นบีมันสบายใจพี่น้องอ้าวเนี่ยอย่างกลางคืนนบีละหมาดอะไรอะละหมาดอิชาเสร็จแล้วละหมาดซุนัตหลังอิชากี่รอกะอาต2หลังนั้นก็ละหมาดวิเตรถ้าใครคิดว่าคืนนี้ฉันลุกตะฮัจญุดไม่ไหวแล้วฉันก็ทำละหมาดวิเตรเลยก่อนนอนวิเตตมีกี่แบบ1รอกะอัต1แบบมี3มี5เอาเลือกเอา1ก็มีแบบ1ทำไงล่ะอัลลอฮุอักบัรละหมาดอ่านฟาติฮะอ่านกุนฮุวัลลอลงรุกวะสุญูดแล้วก็อ่านอัตฮิยาล่ะนี่รอกะอัตเดียวหรือจะทำวิเตต3ก็ทำเลย1 2 3เพิ่งไปอ่านอัตตะฮียาใครไม่เคยละหมาดวิเตตเลยโอ้โหละหมาดกันหมดแล้วนะแล้วใครจะกล้ายกอ่ะยกก็งามเอากูสวยคนเดียวนะครับอย่าทิ้งละหมาดวิเตตนะพี่น้องจำให้ดีเลยอย่าทิ้งละหมาดวิเตตเป็นละหมาดที่นบีสั่งเสียกับอบูฮุรอยรอห์เลยละหมาดวิเตตเนี่ยเราละหมาดเราขี้เกียจก็เอารอกะอัตหนึ่งขยันปานกลางก็เอา3ถ้าดูท่าขึ้มๆก็เอาสัก5ก็เลือกเอาหลังละหมาดอิชาแล้วคราวนี้มันก็มีสูตรอีกถ้าเราก็ดูให้คืนนี้เราจะลุกขึ้นมาตะฮัจญุดสักหน่อย2:00จะขึ้นละหมาดตะฮัจญุดวิเตตยาเก็บไว้ก่อนเวลาตื่น2:00ละหมาดตะฮัจญุดเสร็จแล้วก็ตามด้วยวิเตตก่อนซุบฮ์นบีเนี่ยจะละหมาดวิเตตก่อนซุบฮ์เวลาจะเข้าละหมาดซุบฮ์นบีก็ละหมาดวิเตตแล้วก็ไซนาบิลานก็อาซานนั่นวิธีเรื่องของการละหมาดวิเตตฉะนั้นนบีสั่งอะไรทำแค่นั้นเหมือนกันนบีพูดถึงวันอีดอีดของอิสลามมีอีดเล็กกับอีดใหญ่แต่บ้านเรามุสลิมมันมีหลายอีดเหลือเกินอีดปีใหม่ก็มีพี่น้องรู้ไหมอีดปีใหม่เนี่ยเขาเรียกวันที่25ธันวาคือวันวันคริสต์มาสมันเป็นวันเกิดของแล้วตั้งแต่25ถึงวันที่10เขาจะเฉลิมฉลองกันเราก็ไปเคาท์ดาวน์กับเขาด้วย
ขาดาวแปลว่าอะไรหัตยาที่อายุก็อาจจะไม่รู้เขาดาวแปลว่าแปลนั่นก็คือนับถอยหลังเขาดาวแปลว่านับถอยหลังเวลาหนึ่งปังเที่ยงคืนอิสลามนับวันเหมือนคริสเตียนไหมไม่เหมือนเรานับตั้งแต่มักริบคริสเตียนนับเที่ยงคืนแต่ก็อย่างว่าแหละครับเวลาถึงปีใหม่มุสลิมก็ไปซื้อเค้กกันและอวยพรปีใหม่กันส่งเค้กให้กันเอาแหละอาจารย์ฉันแค่ให้เค้กเฉยๆเองนี่ไงเค้กมันก็ฮาลาลแต่เราเนี่ยไปเจาะจงเรื่องวันของเขาแล้วก็ไปเพื่ออะไรให้มันได้อะไรสักหน่อยจะได้ไม่ตกยุคก็คริสต์มาสกับเขาด้วยเขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูมุสลิมก็เอากับเขาวันอีดนบีบอกให้วันรื่นเริงมีไหมจัดรื่นเริงเป็นหน้าเบื่อที่สุดเลยวันอีดพี่น้องวันรื่นเริงของอิสลามรู้ไหมมันทรมานขนาดไหนต้องตื่นละหมาดซุบฮ์รีบอาบน้ำรีบไปละหมาดสุราก็จัด7โมงละหมาดเสร็จแล้วไม่มีอะไรเลยกลับบ้านเนี่ยนะรื่นเริงของอิสลามอัลลอฮ์หมดเลยไม่ได้แตกต่างหนักกับวันศุกร์อีกแล้วไหนล่ะโต๊ะคูแปรก็น่าดูอิสลามมีวันรื่นเริงอยู่2วันอีดินฟิตรีกับอีดินอัฎฮาผมเห็นทรมานมากเลยบางคนพร้อมยังเดี๋ยวก่อนกำลังลงจากรถไอ้โต๊ะอิหม่ามกะตะกะเบสไม่ได้ก็รอละหมาดเสร็จแล้วอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ใครไม่อยากไปไหนก็ฟังคุตุบะก่อนไอ้ใครที่กลับบ้านก็ไปแหละแล้วกลับไปไหนอัลลอฮ์ไปตัวใครตัวมันมันเรื่องตรงไหนไหนพี่น้องลองบอกผมซิว่าวันอีดที่โต๊ะคูแปรรื่นเริงเนี่ยตื่นเรื่องตรงไหนไม่มีอะไรเลยนอกจากกินข้าวต้มปลารู้จักข้าวต้มปลาใช่ไหมอัลลอฮ์แต่งตัวซะสวยเลยนะแป๊บเดียวอะไรวะกูต้องถอดอีกแล้วยังไม่ทันจะโชว์ใครเลยลงรถไปละหมาดขึ้นรถกลับบ้านกูไม่น่าตัดชุดใหม่เลยอัลลอฮ์มันไม่ทำอะไรหน่อยสิทำอะไรหน่อยให้มันดูรื่นเริงหน่อยผมนะถ้าหากว่าวันหนึ่งมีตอนเนี้ยมันมีสถานีแต่ถ้าวันหนึ่งมีโรงเรียนมีมัสยิดนะผมจะจัดวันอีดให้อลังการเลยทุ่มงบเลย 2-3 แสนเลยเด็กให้สนุกแจกแม่ไม้มาให้หมดแจกตั้งกินมีของละเล่นให้มันดูรื่นเริงหน่อยอร่อยนี่เงียบพี่น้องรู้ไหมชาวเมืองฮาบาชาเด็กๆ เขาสมัยนบีเขายังตีกองกันเลยปึ้ม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 อบูบากัตมาดูนี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงนบีบอกปล่อยพวกนางปล่อยพวกนางในขณะเด็กๆผู้หญิงนะคือให้มันรื่นเริงให้มันสนุกสนานนบีอุซาเพราะว่าวันรื่นเริงของศาสนาอื่นเขาก็รื่นเริงกันจังเลยนะครับนี่เราและเราไม่ได้จัดวันให้รื่นเริงและจะชนะสงการยังไงลองบอกผมสิอ้าวบังซอเลจะชนะวันสงการยังไงจะชนะวันลอยกระทงยังไงฉะนั้นมุสลิมเราก็จำสิเฮ้ยสงการแล้วเว้ยสงการไปไหนดีวะน้ำตกวังตะไคร้เว้ยอัลลอฮ์ไม่ได้มีอะไรให้แบบสนุกสนานเลยอัลลอฮ์กลับมากินข้าวต้มปะไปประเดี๋ยวเดียวกลับมาละอ้าวไม่มีอะไรเลยเหรอที่ละหมาดเปล่าเลี้ยงอะไรเขาก็ไม่เลี้ยงก็บอกโควิดอัลลอฮ์ไปซื้อชุดมาตั้ง700ใส่ได้กี่ชั่วโมงแป๊บเดียวกลับมาดึงอัลลอฮ์ไม่มีใครทันเห็นกูเลยละมาเสร็จแม่ก็บอกเอาขึ้นรถยังไม่มีใครมองเลยแหวนเหวินกูสาเตรียมไม่มีใครมองเลยอัลลอฮ์กลับบ้านถอดแหวนนี่ไง
ฉะนั้นเนี่ยเวลานบีบอกวันรื่นเริงอิสลามเนี่ยจัดเลยพี่น้องให้เด็กมุสลิมได้รู้ว่าวันอีดนะเขามีแบบนี้แบบนี้ทุ่มทุนกันหน่อยในมูเกมเนี่ยวางแผนกันหน่อยให้เด็กๆมีความรื่นเริงเก็บเลยวันอีดนะช่วยกันบ้านละ200ในมูเกมอ่ะเอามาสี่มารวมมีสไลเดอร์ยางบ้างมีจับบ้างมีอะไรบ้างให้เด็กๆมีป๋าอัลลอฮ์มีแต่จะจ้องจัดแถวชิดหน่อย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 อัลลอฮ์อย่าขึ้นรถสองแถวเคยขึ้นรถสองแถวไหมชิดหน่อยชิดหน่อยอัลลอฮ์นี่ไงนั่นชีวิตของพวกเราพี่น้องอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยศึกษาซุนนะห์นบีสู้เราไม่จัดเราจัดที่บ้านเราเลยลูกๆหลานๆเยอะจะให้มันสนุกยังไงเด็กเนี่ยชอบตังชอบตังแจกตังขายทองไปเลยมีอยู่บาทเนื้อขายไปโต๊ะอ่ะนะเป็นโต๊ะจะให้หลานรักแหมทองละกำจังตังให้หลานก็ไม่อยากจะให้นะครับนั้นวิธีการให้เราได้รู้ว่าอิสลามสอนอะไรกับเรานี่ปีใหม่อิสลามมีบางคนนบีให้มีวันอีด2วันอีดินฟิตรีอีดินอะฮาละกะอายามุตัชริกวันปีใหม่อิสลามนบีไม่มีจัดไม่มีอะไรแค่นับว่าเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนแรกของอิสลามเริ่มฮิจเราะห์ศักราชใหม่ของอิสลามดูทำพิธีกรรมมีด้วยนะครับนี่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ต้องเรียนรู้นะครับอะไรที่เป็นวันรื่นเริงของอิสลามจัดให้มันรื่นเริงนะครับอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับรื่นเริงเราก็นิ่งๆ นะครับอ่ะเมื่อพูดตรงเนี้ยมันก็ย้อนกลับมาสู่หัวข้อเรื่องที่ว่าปีใหม่เราปรับปรุงตัวอะไรบ้างเราต้องเปลี่ยนตัวเองนะครับผมเองก็เหมือนกันตอนก่อนๆ ก็ละหมาดฟัดดู5เวลาเวลาละหมาดฟัดดู5เวลาเนี่ยไอ้ละหมาดสุนัตก็เอาบ้างทิ้งบ้างเอาบ้างทิ้งบ้างอันนี้ที่เล่าไม่ได้บอกตะกับบทนะเล่าให้ว่ามันต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเนี่ยอัลลอฮ์น่ะเปลี่ยนใจอัลลอฮ์น่ะผินหัวใจนิดเดียวแต่สาเหตุเพราะโต๊ะแก่ๆคนเดียวโต๊ะแก่ๆคนเดียวเองมาถามผมว่าอาจารย์เนี่ยฉันละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนเนี่ยบาปไหมฉันละหมาดดูฮาทุกคืนเนี่ยบาปไหมชิบหายละกูเรานึกในใจตายแล้วดูโต๊ะอายุ70กว่ามาถามอาจารย์ฉันละหมาดดูฮาทุกวันเนี่ยบาปไหมมันอายใจเลยอ่ะเราแปรอยู่ลงไปข้างล่างโต๊ะก็ถามอาจารย์ฉันละหมาดดูฮาทุกวันบาปไหมเราบอกโต๊ะเดี๋ยวก่อนจะตอบให้นะผมไม่ได้ละหมาดเลย วันนั้นแหละทำให้ผมเปลี่ยนตัวเองเลยเราก็ต้องเปลี่ยนนี่ปีใหม่แล้วละหมาดฟัดดูฮาเวลาครบไหมครบเมื่อครบแล้วปรับปรุงตัวเองยังไงครบแล้วทำให้ตรงเวลาด้วยสมมุติไม่ตรงปรับให้มันตรงซูรีเที่ยงครึ่งอ้าวได้เที่ยงครึ่งอัลลอฮฺอักบัรไม่ใช่บ่ายสองครึ่งเฮ้ยยังเหลือว่ายังเหลือว่าอาซัดเข้า3โมงครึ่งเว้ยยังทันยังทันนี่ไงปีใหม่ลองปรับอะไรสักอย่างนึงเรามาเรียงทีละอันกันเลยแล้วเดี๋ยวโทรมาบอกด้วยนะอาจารย์ฉันได้แล้วสายก็เก่าสู่ห้องเที่ยงครึ่งตอนนี้3โมงนะครับฉะนั้นเราก็มาดูปีเดือนเนี่ยมันเดือนมุฮัรรอมปีใหม่อิสลามคืนนี้เริ่มเลยใครที่ยังไม่ได้ละหมาดวิเตรยังไม่เคยคืนนี้ทำเลยใครที่ยังไม่เคยละหมาดวิเตรแล้วแต่ยังไม่เคยตะฮัจญุดเลยเริ่มคืนนี้อย่าบอกพวกนี้ถ้ารอพวกนี้เดี๋ยวมันก็ผัดอีกเดี๋ยวเอาหน้าอาทิตย์หน้าก็แล้วกันยังไม่พร้อมนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ให้เราได้รู้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเอาเรื่องละหมาดก่อนได้ละหมาด5เวลาแล้วสุนัตก่อนกอบลียาบะดียาได้แล้วก็ลองเช็คซิ5เวลานี่เราตรงบ้างไหมมีตรงเวลายังมีเวลาไหนที่ตรงถ้ามันยังไม่ตรงสักเวลานึงเลือกอันไหนก็ได้สักอันนึงเลือกก่อนเลยเอาลงวะ5เวลาซูฮรีต่อไปนี้อย่าเพิ่งไปเอาหมดไปเอาหมดมันหนักเกินเพราะพวกเรามันนักแบบมันเรื่องเยอะ
เรื่องสอดส่องบัตรนี้เป็นยังไงบัตรนี้เป็นยังไงพวกเรามันสอดส่องเก่งเอาแหละ5เวลาเราไม่ตรงเอา1อาซัดช่างมันยัง4โมง5โมงอะไรก็ว่าไปกลับไปคืนนี้ปีใหม่แล้วใช่ไหมเอาตาอะไรนะวิเทศก่อนอ้าวใครยังไม่เคยละหมาดวิเทศเลยยกมือไม่มีแน่ใครละหมาดวิเทศทุกคืนไม่ยกใครละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนไม่ยกกูไม่ยกโอ้ยมียกอัลลอฮ์ฮัจญะเดี๋ยวขึ้นมารับด้วยมารับรางวัลอัลลอฮ์ยารับมีเล่นทุกคืนไอเรานี่ยังนี่ส่วนใหญ่ไม่มียกเลยนะถามอะไรก็ไม่ยกมึงอย่ารู้เลยว่ากูทำอะไรความลับอันเนี้ยมันต้องตายไปกับกูคนเดียวมึงอย่าหวังจะรู้ไอ้ซุปเอ้ยฉะนั้นเรื่องของศาสนาเปลี่ยนมาดูเลยทีละอัน เราเอาอะไรก่อนละหมาดมาใช่ไหมห้าเวลาเลือกหนึ่งเวลาเลือกหนึ่งเลยขอตรงเวลาหนึ่งก่อนซูรีอันอื่นช่างมันก่อนพยายามเวลาได้ซูรีแล้วเดือนหน้าอัสรีให้ตรงเดือนต่อไปก็อะไรมักเร็บเดือนต่อไปอิชาเดือนต่อไปปีต่อไปดีกว่าซุบโบเดือนต่อไปมันหนักไปโอ้โหซุบโบให้ตรงเวลามาก็คือว่าเอาว่าซูรีนะกล้าสัญญาไหมเนี่ยหรือว่าทำงานหนักรุ่นนี้ลูกให้ไปแบกหินแบกทรายดูเลยอัลลอฮ์ดูหน้านี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยพวกรวยทั้งนั้นนั่งรถกับมาฟีทำอะไรกันไหนลองบอกดิบางซอลเลยทำอะไรอยู่บ้านทำอะไรก่อสร้างรุ่นนี้ยังก่อสร้างตายแล้วบางซอลเลยเดี๋ยวผมกินน้ำก่อนนะฉะนั้นเลือกเลยซูรี่กลับไปคืนนี้เฮ้ยขอพักผ่อนไว้เพิ่งฟังมายังไม่พร้อมวีเต็ดยังกูดีเนี่ยไม่สัญญากับอาจารย์ยูซุฟถ้าสัญญาละหมาแน่ซูรี่พวกนี้ตรงหนึ่งอันจ้องมาเลยเที่ยงครึ่งมาไรแล้วมึงเอ้ามาไม่ไปไหนเลยมึงอย่าถามทำไมอ่ะกูไปฟังบรรยายมากูสัญญากับเขาว่าต่อไปนี้เดือนนี้จะตรงหนึ่งเวลาคือซูรีสัญญาได้ไหมเนี่ยไม่ได้ทำไมอ่ะจานเลยฉันพวกมันเยอะลองนะซูรีเลยเอาให้ได้หนึ่งวักตูอัสรีมึงเจอกับกูแน่นึกในใจเดือนหน้าอัสรีตรงเดือนต่อไปมักเร็บอัลลอฮุอักบัรแม่นั่งรอเลยลูกถามมะเป็นไงมึงอย่ายุ่งมะรอมะได้แล้ว3แล้ว3แล้วอันนี้จะเข้าแล้วนี่เดือนที่3มะเข้ามะกะเร็บตรงเวลานั่งรอเลยแม่อาซานนานจะเปลี่ยนกูก็จะตดอีกแล้วมีบางคนตดบ่อยพูดเอ้ยไม่ต้องละโมงละหมาดแม่นฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็ดูเดือนที่3มะกะเร็บเราจะได้ปรับปรุงเป็นคนดีเนี่ยเวลาเราจ้องแบบนี้อัลลอฮ์ก็ให้มาลาอิกะห์จ้องจะจดความดีแค่นึกเองนะนั่งรอแต่คนเนี่ยเวลาปูดไปแล้วกูนู่นและยาวเวลาเดือนที่3มกราคมเดือนที่4อิชาคราวนี้มันเหลืออีกอันนึงซุบฮ์คงอย่าเอาเดือนเลยที่บอกปีหน้าอาจารย์ปีหน้ามึงเจอกูแน่ซุบฮ์ทุกเวลาเพราะซุบโบนี่ยากผมบางทีซุบโบ8โมงยังมีเลยขำสิก็พี่น้องบรรยายกว่าจะกลับบ้านถึงบ้านเที่ยงคืนกว่าจะนอนผมจะนอนประมาณตีหนึ่งเกือบทุกวันโอ้โหพี่น้องซุบโบนี่เป็นอะไรที่ลุกยากดูการลากเสียงยากอัลลอฮ์แล้วว่าตื่นขึ้นมาบางทีเหมือนได้ยินเสียงอาซานแว่วๆ
แม่เนยสุราเดียซาดังจังกูอยากจะหันฮอนมันไปทางอื่นมันก็มาทางบ้านผมอ่ะนะอัลลอฮ์พี่น้องผมเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะปลูกบ้านที่หนองจอกอัลลอฮ์ลำโพงสุราออกมาเลยอัลลอฮ์แล้วก็คนอาซานนะพี่น้องอื้อแล้วคนอาซานไม่ใช่ธรรมดานะน่าจะรุ่นอายุเยอะผมฟังเสียงอัลลอฮ์แบบมันมีลูกไออ่ะมันมีอัลลอฮ์กูไม่ตื่นมาเด้ออาซานอย่างนี้กูนอนต่อดีกว่าฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากแต่เราต้องปรับตัวเองสิปรับตัวเองกว่าจะปรับได้ผมก็แย่เหมือนกันสุนัตหน้าหลังครบวิเตสครบเหลืออิตาฮัดยุดเนี่ยจะให้ได้ทุกคืนทำไม่ได้เดี๋ยวรอปีหน้าเพราะตาฮัดยุดมันต้องตีสองหรือเที่ยงคืนไปแล้วมันยากก็จะพยายามนะครับฉะนั้นนี่แหละครับปีใหม่ที่หัวข้อเขาบอกว่าปรับอะไรบ้างถ้านึกไม่ออกเอาตามที่ผมบอกเลยละหมาดให้ตรงเวลาเราได้ละหมาดครบแล้วตรงแล้วไปดูเรื่องต่อมาปรับปรุงอะไรบ้างเรื่องบริจาคข้อที่สองเคยบริจาคไหมเงียบเคยหรือไม่เคยโอ้ยเคยอัลฮัมดุลิลละห์แค่เคยนะดูคำว่าเคยนะนานยังไม่นานปีที่แล้วใช่ไหมอ๋อปีนี้อัลฮัมดุลิลละห์ประโยคต่อไปบริจาคที่ไหนฮะบริจาคที่ไหนนะอ้าวพูดให้ชัดคนทีเอ็มพูดบอกบริจาคให้ยะเต็มบางซอแล้วจะจัดการยังไงดีเนี่ยอ้าวสมมุติว่าเราเคยบริจาคเราต้องจำด้วยว่าบริจาคลองเปลี่ยนใหม่บริจาคทุกอาทิตย์เคยทุกเดือนเปลี่ยนใหม่ทุกอาทิตย์เราไม่จำเป็นต้องเยอะนี่สมมุติว่าเรามีเงินอยู่อาทิตย์นี้500อาทิตย์หน้า500หุ้ยฉันเคยทำ500มาปรับใหม่อาทิตย์นี้1,000อาทิตย์หน้า1,000พี่น้องลองซิว่ามันจะจนไหมมันจะจนไหมเชื่อให้จริงเถอะครับพี่น้องพวกเราเนี่ยบางทีมันเชื่อไม่จริงแต่ให้รู้ไว้เลยนะครับนี่แค่ดุนยานะเรายังอยากจะมีรถเบนซ์เรายังอยากจะมีบ้านสวยๆเหมือนคนอื่นอยากจะให้หน้าบ้านเนี่ยปูด้วยหญ้ามีที่ให้ลูกหลานเล่นนี่แค่ดุนยาเพราะอะไรอ่ะที่เราทำปลูกได้อ๋อเราไปหาตังมาเราขายที่และโลกอาคิเราะห์ล่ะเราถามตัวเราเลยว่าเราทำขนาดไหนถ้าเราทำน้อยเราก็อยู่น้อยอย่าคิดนะอาจารย์ขอให้ฉันได้เข้าสวรรค์ก็พอแล้วไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับมุสลิมนุษย์เนี่ยมีความอยากทำไมล่ะนบีถึงบอกว่าอีซาซาอันตุมุลลอฮะเมื่อใดพวกเจ้าขอต่ออัลลอฮ์ฟัสอาลูฮูพวกเจ้าจงขออัลลอฮ์เรื่องอะไรอันยันนาตัลฟิรดาวส์ขอสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์เลยอย่าว่าขอโอ้อัลลอฮ์สวรรค์ชั้นไหนก็ได้คนบุเรอย่างฉันน่ะนะเอาชั้นไหนก็ได้อัลลอฮ์ขอให้ได้สักชั้นหนึ่งเถอะไม่ต้องลงนรกก็แล้วกันเนี่ยเขาเรียกพูดแบบมักน้อยแบบมักน้อยเอาเราลองนึกที่มีคนเขาขายที่กันโคมไร่ละ10 ล้านอัลลอฮ์ของฉันล้านเดียวก็เอาแล้วเอาไหมไม่สมมุติว่าที่ติดกันเขตอยู่เขตไหนกุบรอเอาออกกุบรอเลยนิดาขายไร่ละ10 ล้านนิฟะเขาขอซื้อไร่ละล้านเอาไหมถ้าเอาเป็นไงลูกก็บอกว่าไงมะมีหัวไว้ตั้งบนบ่าน่ะนะไอ้เรื่องฉลาดนี่แบ่งคนอื่นหมดเก็บไว้อย่างเดียวไอ้เรื่องเซ่อเนี่ยนะลูกมันก็จะบอกอย่างนั้นดิไอ้เรื่องเซ่อนี่เก็บไว้หมดนี่ลูกก็จะว่าหาว่าเราโง่อีกฉะนั้นนี่เห็นไหมนี่ผมยกตัวอย่างแค่นี้แล้วสวรรค์ล่ะพี่น้องมันมีเรื่องเล่าอัลลอฮ์ให้ชายคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์คนนี้บอกโอ้อัลลอฮ์ขอฉันอยู่แค่ปากประตูสวรรค์
เวลาอัลลอฮ์ให้ไปอยู่ปากประตูสวรรค์อัลลอฮ์ให้เห็นข้างในอัลลอฮ์ขอฉันเข้าไปข้างในหน่อยได้ไหมเอ้าตอนแรกบอกแค่ปากประตูสวรรค์ก็พอแล้วอย่าลงนรกอีกคนหนึ่งเวลาอัลลอฮ์ให้ไปอยู่ประตูสวรรค์อัลลอฮ์ใครหายนะอัลลอฮ์ขอข้างในอีกหน่อยขอเข้าอีกนิดนึงเวลาไปอัลลอฮ์เห็นอีกอัลลอฮ์ขออีกหน่อยมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะไปสุดที่เห็นพระพักของอัลลอฮ์สุดความสวยงามในทุกสิ่งอ่ะคือการได้ยนโฉมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์เนี่ยสวยนบีบอกอัลลอฮ์สวยมากแล้วก็ซอฮาบะห์ถามนบีอัลลอฮ์เป็นแบบไหนนบีบอกไม่ได้ไม่จะเปรียบกับอะไรไม่รู้จะเปรียบกับอะไรเพราะว่าไลซะกะมิสลิฮิชัยอ์นไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนก็ไม่รู้จะบอกยังไงไม่รู้จะบอกยังไงเอาแค่ความหล่อของนบีอยู่อะไรไม่ดีเลยแต่ผมเนี่ยไม่ได้ยินคำว่านบีหรอกเอาได้ยินว่าซุปกันแล้วกันนบียูซุปหล่อที่สุดความหล่อของนบียูซุปพี่น้องถึงขั้นยาชาน่ะเอามีดเฉือนมือกันน่ะเลือดนองไปหมดเลยไม่รู้ตัวความได้ยนโฉมน่ะหน้าของนบียูซุปเองอ่ะนางสุไลคอจัดงานเลี้ยงเลยแจกมีดคนละเล่มแจกแต่ไม่ใช่ซุปนี้นะซุปเนี่ยมีดขว้างแม่นเป็นที่ปากที่เสียบนบียูซุปน่ะเวลาถึงให้นบียูซุปเดินออกมาเพราะคนมันกล่าวหาน่ะในเมืองอียิปต์อ่ะหาว่านบียูซุปเนี่ยเป็นไอ้มหานางสุไลคอเนี่ยหลงผู้ชายนางจะทำไงล่ะว่าฉันยังหลงผู้ชายนางจัดเลยแล้วแจกมีดเลยถึงขั้นแจกมีดนั่งนี่นั่นคือนบียูซุปถ้าเห็นยูซุปเฉยๆล่ะชั่วโอ้ยนี่ไงฉะนั้นนี่แหละครับนี่แค่ความสวยของนบียูซุปเพราะความสวยของนบียูซุปคือฟิตนะห์เห็นแล้วหลงไหลแต่เห็นอัลลอฮ์เนี่ยเพลิดเพลินสุดแล้วก็คือได้เห็นอัลลอฮ์จะไม่เอาอะไรอีกแล้วแล้วสวรรค์ชั้นฟิรดาวเนี่ยนะมันอยู่ระหว่างตรงอารัชของอัลลอฮ์เลยนี่คือสิ่งที่พวกเราใฝ่ฝันกันนั้นเวลาอยู่ตรงดุนยาปีนี้ปีใหม่เราได้ละฉันก็แล้วแต่ว่าใครจะไปเอาอะไรให้ตรงสักอย่างคนบางคนเลือกละหมาดได้ตรงเวลาบางคนเลือกบริจาคได้ตรงเวลาทุกวันศุกร์ค่ำวันศุกร์ฉันจะบริจาค500แล้วลองดูสิมันจะจนพี่น้องมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งผมเล่าให้พี่น้องฟังนะครับความที่หัวใจของเขาแน่มันเหมือนกับดูอาจารย์ยกแต่คนนี้จริงมีหลายคนแต่คนเนี้ยเพราะว่าประวัติของเขาผมรู้ไงเขาขายข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะขายข้าวเหนียวสังขยาขายจนกระทั่งปลูกบ้านปลูกอพาร์ตเมนต์เขาก็งงว่าทำไมข้าวเหนียวมันถึงทำให้เขามีตรงนี้ได้วันละกี่กำมังอ่ะพี่น้องเป็นกำมังอ่ะแล้วก็คนก็มาซื้อกันปลูกอพาร์ตเมนต์ปลูกบ้านซื้อที่ทุกวันนี้เนี่ยเขาบริจาคเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินแล้วเนี่ยอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาตัดเลย10ห้องสมมุติห้องเรา 2,000 เขาตัดเลย10ห้องก็เดือนละเท่าไหร่ 20,000 ทุกเดือนแต่เขาจะบริจาคเลยแล้วแต่วันไหนวันนี้ 2,000 วันนี้ 1,000 อ่ะเวลาผมเข้ารายการสมมุติตังขาดยังไม่พบได้อีกได้ 17,000 เขาบอกปิดเลยให้ได้ครบ 20,0003,000 วันนี้ 3,000 วันนี้ 1,000 หน้าวันนี้ 2,000 แกจะให้ได้ 20,000 ทุกเดือนเท่ากับตัดไปเลยแล้วแกบอกไงอาจารย์มันก็แปลกอพาร์ตเมนต์ฉันนะเต็มตลอดเลยเต็มตลอดแล้วก็คนเบี้ยวก็ไม่มีบางทีมันบอกโต๊ะเก็บเงินยังล่ะดูอยากจะจ่ายอ่ะเขาบอกมันก็มีความสุขเนี่ยเขาบอกเขาเชื่ออัลลอฮ์เขาไม่กลัวจนแล้วเขาบอกเขาไม่ใช่คนรวยนะเขาโตมาที่มีทุกอย่างข้าวเหนียวมะม่วงกับข้าวเหนียวสังขยาขายหน้าบ้านเองที่ถนนน่ะเป็นกำมังอ่ะ
และทุกวันนี้แกบริจาคไม่หยุดไงเราก็ถามเขาฮัจยาบริจาคทุกวันเนี่ยเงินลดไหมอาจารย์เอ้ยมันไม่ลดเลยมีแต่เพิ่มมีแต่เพิ่มฉะนั้นพวกเราน่ะบริจาคแต่ลองเปลี่ยนใหม่ฉันจะบริจาคทุกอาทิตย์เลยเริ่มก่อนเลยทุกอาทิตย์เอาไม่ต้องเอาเป็นมาตรฐานก็ได้อาทิตย์นี้ทุกวันศุกร์500บ้าง100แต่ขอจองก่อนทุกวันศุกร์ลองเปลี่ยนใหม่เลยคราวเนี้ยคำวันศุกร์ก็คือวันพฤหัสมืดลงโดยเฉพาะวันที่ผมเข้ารายการโทรไปเลยนะโทรไปเลยใครยังไม่มีเบอร์ผมรีบมีนะนี่วันนี้ผมส่งทีมงานไปเมื่อวานที่กุบรอมีครอบครัวหนึ่งที่รู้ยังที่เป็นสมองตีบผมส่งทีมงานลงไปแล้วไปถามเขาเลยเขาอยากได้อะไรเขาอยากได้อะไรที่จะให้ผมช่วยไม่ใช่ตังผมนะผมก็ไปขอมาอีกที TM จะดูแลครอบครัวนี้ให้เขาบอกมาว่าเขาต้องการอะไรที่เราพอจะช่วยได้ผมให้ทีมงานลงไปแล้วแล้วก็ขึ้นเฟซละและอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวจะเอาประวัติของเขาเนี่ยมาออกแล้วก็เดี๋ยวหาเงินให้เขาหนึ่งก้อนแล้วแถมว่าจะต้องจ่ายให้เขาทุกเดือนเลยคือผมจะต้องจ่ายให้เขาเนี่ยทุกเดือนโหไปเห็นแล้วพี่น้องพ่อทำอะไรไม่ได้ลูกกำลังน่ารักเลย5คนน่ะเขานอนกอดพ่อเขาอัลลอฮ์ใครไม่รู้ส่งเฟซมาให้ผมมีคนส่งมาให้ผมดูเฮ้ยคนที่ไหนเขาบอกอยู่กุบรอลงสะพานเลี้ยวซ้ายหรืออะไรเนี่ยรออยู่ห้องเช่าด้วยไม่แน่อาจจะปลูกบ้านในเขาถ้าเขามีที่ไม่มีที่ที่วกับก็ไม่มีอ๋อไม่มีงั้นอยู่ห้องเช่าไปก่อนงั้นไม่เป็นไรเขาอยู่ห้องเช่าเดือนละเท่าไหร่พอจะรู้ไหมหืมนั่นแหละถ้าอย่างเงี้ยผมอาจจะรับค่าเช่าห้องให้เขาทุกเดือนจนกว่าผมจะตายเดี๋ยวผมให้ทีมงานไปสืบมาละคือทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยให้คนจนมีรอยยิ้มพี่น้องทำยังไงก็ได้ให้คนจนมีรอยยิ้มผมถึงตั้งปฏิญาณในตัวผมอ่ะผมดูเลยตั้งเอาหัวจรดเท้าผมเนี่ยมีอะไรดีมาดูแล้วปากเองดีก็เลยต้องใช้ปากตัวเองนี่แหละทำเรื่องพวกนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราปรับปรุงตัวเองได้ปีใหม่ทุกวันศุกร์เลยค่ำวันศุกร์พออิสลามกลางคืนมาก่อนค่ำวันศุกร์ฮัลโหลสลามุอะลัยกุม200จ้าจากไหนคะกุบรอจากไหนตลาดเอี่ยมจากไหนอนุช78บอกได้ทุกค่ำเลยทุกค่ำวันศุกร์เวลาเราชินแล้วบริจาคทุกค่ำวันศุกร์แล้วชินแบบศุกร์นี้500ศุกร์นี้300ศุกร์นี้ 1,000 ศุกร์นี้ 2,000 เปลี่ยนใหม่เวลาปีใหม่ต่อไปเฮ้ยจากการที่เงินมันเดี๋ยว200เดี๋ยว500ลองใหม่สิทุกศุกร์เลยศุกร์ละ500ใหม่500 500 500 500 4ศุกร์ก็ 2,000 บาท2,000 บาทอัลลอฮ์ดูหน้าตาไม่มีใครจนเลยเนี่ยผมดูตั้งแต่1 2 3 4 5แถวหน้านี่รวยหมดเลยเนี่ยดูมีที่เยอะทั้งนั้นตังไม่มีขายมัน มีแต่ที่ใช่มั้ยไม่มีตังบอกสิเดี๋ยวขายให้ นี่แหละครับพี่น้องเราปรับปรุงตัวเองได้อ้าวคราวนี้คนที่จะไม่มีบาปมีใครเราไม่อยากบาปใช่ไหมใครไม่อยากบาปยกมือนิ่งอีกแล้วบริจาคนิ่งละหมาดตรงเวลาเปล่านิ่งใครไม่ต้องการบาปผมจะให้ไปอยู่ในสามนี้จะไม่มีบาปเลยบังซอเลยอยากบาปไหมอยากบาปเป็นคนเดียวอยากบาปใครมั่งที่ไม่ต้องการบาปมีอยู่3คน3จำพวกรูฟิอัลกอลามูอันซาลาเซน
อัลลอฮ์จะไม่บันทึกบาปกับคน3จำพวกจำพวกที่1อานินมัจญูนี่คนบ้าไม่ต้องบาปบ้ากูบ้าแล้วเว้ยทำยังไงให้ใดก็ได้เป็นบ้าอัลลอฮ์จะได้ไม่เอาบาปฮัตตายาฟีก็จนกว่าจะหายข้อที่2อานิสซอบียี่เด็กฮัตตายะตาลิมาจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะฉะนั้นอัลลอฮ์จะเอาคนที่ทำบาปเด็กๆเนี่ยนะสูบบุหรี่ปืดต้มน้ำกระท่อมแต่มันยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยบาปไหมไม่บาปเดี๋ยวเรามาดูซิบรรลุนิติภาวะเนี่ยเขาเอาตอนไหนแล้วก็เช็คซิพวกเรามียังเอานะ1อานินมัจญูนี่ฮัตตายาฟีก็2อานิสซาบีอานิสซอบียี่ฮัตตายะตาลิมาอันที่3อะไรล่ะรูฟิอันกอลมูอันซาลาเซนอานินนะอานินนาอิมีฮัตตายัสไตกิซอคนนอนหลับอัลลอฮ์ไม่เอาบาปจนกว่าจะตื่นซูบอได้ตอนไหนอ้าวตีห้าหมด6โมงตื่นมัน8โมงบาปไหมบาปไหมบังซอลเลไม่บาปก็นี่งานนบีบอกว่าอัลลอฮ์ไม่เอาบาปคนนอนหลับแต่ตื่นขึ้นมาขออีกนิดโดนละถ้าบอกขออีกนิดอัลลอฮุอักบัรสุเราได้ยินอีก5นาทีแป๊บนู่น8โมงเช้าอย่างเงี้ยบาปแต่ถ้ายิงยาวเลยล่ะตั้งแต่เที่ยงคืนยิงยาวมาตื่นอัลลอฮ์อะไรวะเนี่ยมูจะหน่อยทำท่ามูจะอัลลอฮ์8โมงแล้วกูนี่แหมมันนอนขี้เซาจังทำท่าให้ดูแบบเป็นคนเสียดายละหมาดหน่อยนะครับลุกไปแปรงฟันล้างหน้าให้เรียบร้อยอาบน้ำละหมาดมาละหมาดซุบโบเลยอัลลอฮ์ละหมาดซุนัตซุบโบก่อน2รอกอะอ์ดแล้วก็ละหมาดซุบโบอีก2ไม่ต้องเนียดกอดอด้วยไม่ต้องเนียดกอดอเลยนะครับไม่ต้องเนียดกอดอก็ละหมาดทำไมอ่ะเอ้ยนี่มึงละหมาดซุบโบอะไร8โมงบ้าไปแล้วกูบอกแล้วไปฟังที่ซอย78ไม่ไปฮานาบีบอกว่าไงอานินนาอีมีคนนอนหลับเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษฮัตตายัสไตกิซอจนกว่าจะตื่นอ้าวแล้วเราย้อนไปดูสิคนบ้าแบบไหนก็บ้าน่ะดูกันละกันทำอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยผมเคยมีประวัติกับคนบ้าที่ตลาดหนองจอกคนบ้าถอดเสื้อเนี่ยรุ่นเนี่ยรุ่นนี้แหละเราก็นึกว่าจะสาวๆเชื่อไหมผู้หญิงบ้าเราก็ไม่รู้บ้าได้ไงไม่ใส่เสื้อเลยดีนะยังนุ่งผ้าถุงไอเราอะตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นโต๊ะครูแบบนี้ยังเป็นเด็กปะเนาะเรียนปะเนาะครูเขียวหวานอยู่ที่หนองจอกใส่เราก็นั่งอยู่มันเดินมาจากไหนไม่รู้มากอดบ้าแล้วลองนึกดูดิสาวมากอดไอเราก็ไม่รู้จักไอพวกวินซาเล้งมันขำกันกากเลยโอ้โหดูเราละแค้นเราก็สลัดเราก็เดินหนีมันเดินตามเราวิ่งบันไลแล้วแล้วก็นมมันดึงก็วิ่งมาแล้วไม่หยุดอัลลอฮ์ผู้หญิงบ้าดูดิมันดูมันเลือกกอดเราฟุกบังซะแล้ว นี่เรื่องเจอคนบ้าคราวนี้ลูกเราจะบรรลุนิติภาวะดูตรงไหนบังซะแล้วดูตรงไหนฮะเด็กจะรู้บรรลุนิติภาวะผู้หญิง1มีประจำเดือนอายุ9ขวบเองประจำเดือนมาแล้วบรรลุแล้วเด็กคนนี้บรรลุนิติภาวะแล้วประจำเดือนไม่มาถ้าอายุได้15เมื่อไรก็เรียกบรรลุเหมือนกันอันที่3อันนี้ไม่ใช่เรื่องสัปดนนะเขาให้เช็คที่ขนในร่มผ้าขนขึ้นยังถ้าขนขึ้นก็บรรลุเหมือนกัน
เอ้าอาจารย์เด็กอายุ13เองแต่เกิดมีขนในร่มผ้าขึ้นแล้วนั่นแหละบรรลุแล้วอัลลอฮ์เริ่มเอาบาปแล้วฉะนั้นนบีถึงสอนไงเริ่มแรกเลยสอนตอน7ขวบให้อะไรให้ละหมาดถ้า10ขวบให้ตีแล้วก็มีกี่คนล่ะที่ตีเห็นไหมพี่น้องผมเนี่ยส่วนใหญ่นะไม่ได้พูดส่วนน้อยส่วนใหญ่เพราะไม่ตีลูกนะครับที่ติดน้ำท่อมที่ติดน้ำท่อมติดยาทุกวันเนี่ยเพราะไม่ตีลูกแล้วก็ไม่ใช้ลูกละหมาดไปเช็คเถอะครับอันนี้ส่วนใหญ่นะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยลูกฉันก็ตีบอกแล้ววันยังติดอันนี้เขาเรียกส่วนน้อยมันก็มีแต่ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นไปเช็คเถอะครับเด็กไม่ละหมาดเราติดยานะนี่คือส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแล้วก็10ขวบนบีไม่ใช่ให้ละหมาดอย่างเดียวนบีบอกให้แยกห้องให้แยกห้องนอนด้วยลูกน่ะอาจารย์ลูกชายล่ะลูกชายก็ต้องแยกนะถ้าห้องไม่มีเวลานอนเนี่ยนบีห้ามนอนผ้าห่มผืนเดียวกันจำให้ดีนะครับบาปนะเป็นเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันเป็นผู้ชายนอนเช่าโรงแรมอยู่ด้วยกันผ้าห่มผืนเดียวกันน่ะไม่ได้นะครับต้องเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากั้นก็คือหมอนไม่ใช่นอนผ้าห่มผืนเดียวกันกายกันไปกายนบีห้ามนอนผ้าห่มผืนเดียวกันถึงแม้ว่าจะเป็นเพศเดียวกันก็ตามเฮ้ยผู้ชายจะเป็นอะไรไปล่ะนบีห้ามนะครับอย่าไปคิดว่าเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่จะเรื่องอะไรเลยอ่ะนั่นแหละนบีห้ามการที่เพศเดียวกันจะนอนในผ้าห่มผืนเดียวกันถ้าหากว่าไม่มีห้องต้องเอาอะไรมากั้นด้วยหมอนเหมือนหรืออะไรก็แยกไม่ใช่เตียงเดียวกันผ้าห่มผืนเดียวกันไม่มีอะไรกั้นไม่ได้เพราะเรื่องพวกนี้พี่น้องความที่อิสลามรอบคอบอ่ะมีชายยิวคนหนึ่งนบีบอกว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยให้ล้างมือด้วยผู้ชายคนนี้บอกไงโอ้ยฉันรู้ว่ามือฉันอยู่ที่ไหนไม่ไปล้างหรอกเนี่ยนบีบอกตื่นมาตอนเช้านะให้พวกเราก่อนจะจับแปรงสีฟงสีฟันน่ะเข้าห้องน้ำน่ะล้างมือก่อนแล้วค่อยไปจับแปรงสีฟงจับแปรงสีฟันอะไรชายคนนี้ไงอ๋อฉันรู้ว่ามือฉันอยู่ไหนเถียงนบีสุดท้ายเป็นยังไงอ่ะวันต่อมานี่แขนนี่เข้าไปอยู่ในตูดเข้าไปอยู่ไม่ใช่แค่มือนะยันแขนทั้งหมดอ่ะนี่คือทะลึ่งกับ นบีบอกแล้วดื้อนี่เวลานบีบอกเห็นไหมนบีบอกว่าให้ไปล้างแค่บอกว่าเฮ้ยฉันรู้ว่ามืออยู่ไหนวันต่อมานี่ไปดูแขนตัวเองเนี่ยอยู่ในตูดหมดเลยเอายัดเข้าไปยังไงนี่แผนอันที่สองมีคนหนึ่งกินข้าวมือกินอาหารมือซ้ายนบีบอกให้กินมือขวาแทนที่จะบอกครับนบีผมจะฝึกเหมือนบ้านเราแหละพวกดื้อแต่ยังดีนะแค่ค้านคำพูดโต๊ะกูท่านนบีอยู่หนาวแน่ชายคนนี้ก็กินเหมือนกันมือซ้ายนบีบอกให้กินมือขวาแทนที่จะบอกครับผมจะฝึกเปล่านบีฉันกินมือขวาไม่ได้นบีขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ต่อไปเจ้าจะไม่สามารถใช้มือขวาได้อีกเลยหลังจากนบีขอดุอาอ์ชายคนนี้เป็นอัมพฤกษ์เลยแขนยกไม่ได้เลยนี่คือค้านซุนนะนบีแค่เรื่องกินมือซ้ายมือขวานบียังไม่ยอมเลยนบียังไม่ยอมแล้วก็เรื่องอะไรล่ะที่จะมาทำกันเลอะเทอะแล้วก็คิดเองนู่นดีนั่นดีนี่ดีนบีไม่ได้ทำแล้วเวลาเราบอกนบีไม่ได้ทำอ๋อมันก็มีคำพูดของนบีกว้างๆเอาปล่อยไปนี่ยืนห่างยืนชิดยังไม่จบเลยบางซอแล้วชิดหรือห่างไม่ไปสุราษฎร์สิอ้าวก่อนเห็นเดินนี่บางซอแล้วนี่แกจะไปสุราษฎร์บ่อยนะครับนั้น3ประการนะครับ3พวกอัลลอฮ์ไม่เอาบาปคราวนี้นบีก็บอกว่ากุลลูบานีอาดัมคอตออุนลูกหลานนบีอาดัมเนี่ยทำบาปทั้งนั้นแหละว่าคอยรุ่นว่าคอยรุตตาว่าคอยรุตตาอะไรนะกุลลูบานีอาดัมคอตออุนว่าคอยรุ่นคอตออีนะอัตตาวาบูเนี่ย
ลูกหลานอาดัมเนี่ยทำบาปแต่คนที่ทำบาปแล้วดีที่สุดคือเตาบัตตัวเตาบัตตัวก็คืออัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุวันหนึ่งไม่ต่ำเท่าไหร่70ว่าไปเลยแล้วว่าแล้วต้องไม่ย้อนกลับไปด้วยนะอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัย70ครั้งนบีจะว่าแต่ละวันนะไม่ต่ำนะไม่ต่ำของนบี70ครั้งอัสตักฟิรุลลอฮ์ว่าอะตูบุอิลัยแล้วถามว่าเรามีบาปตรงไหนล่ะอาจารย์เนี่ยบวชได้ข่าวว่าบวชอารอฟะห์อัลลอฮ์ลบบาปกี่ปี2ปีอันนี้ยังไม่เข้า2ปีเลยนะมันจะมีอะไรอีกล่ะมันจะมีอะไรมันมีของเราน่ะมันมีอัลลอฮ์พี่น้องแค่เดินเขาเอ้ยเดินไปไหนวะมึงเห็นใครอ๋อไอ้มัดเป๋บาปยังบาปแล้วเรื่องเขาไอ้มัดเป๋ทั้งที่ไม่เรียกเขาตะหน้านะใครมัดเป๋ซ่าไหนวะซ่าเป็ดเรียกเขาเนี่ยอัลลอฮ์ไอ้ล่อแมวเซมโดงหวังแห้วเนี่ยต่างแบบเนี้ยถามว่าบาปไหมบาปยังบาปแล้วแต่เวลาจะเจอตะหน้าเป็นไงยีหวังนิดาเวลารับหลังด้าไหนด้าเป็ดอัลลอฮ์บาปแล้วเราจะบาปนะมันมีอยู่นี่อัลลอฮ์เอาว่าง่ายๆอ่ะไอ้แค่ใส่แหวนเนี่ยซื้อแหวนเพชรมาใหม่ใส่ก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่มีอวดนิดๆใจเนาะไม่ได้เลยก็ซื้อมาก็อยากใส่ของสวยๆงามเวลาเขาชมนี่ฟ้าซื้อแหวนมาที่ไหนอัลลอฮ์ไปซื้อมาวันนั้นแพงสินะไม่หรอก 30,000 เองแล้วคุยกับใครคุยเมียตัวเสียแล้วเมียตัวเสียอัลลอฮ์ได้ของเขมรไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้ไอ้นี่บอก 30,000 เองเมียตัวเสียบอกหือกิยามัตมึงกว่ากูจะหาได้ดูมันบอกว่า 30,000 เองการลงเสียงเห็นไหมเองแค่คำว่า 30,000 เองมันดูเหมือนกับโอ้โหไอ้คนมีมันไม่มีคนมีมันไม่มีปัญหาไอ้คนจนน่ะเองโอ้เองมันกูอัลลอฮ์ทอไอ้ตู้เย็นบ้านกูก็เปิดทีมต้องเอาหนังไอ้นั่นมารุดแล้วอะไรนะไอ้ยางยืดเขาเรียกอะไรที่มันเกี่ยวที่รัดน่ะที่รัดมอเตอร์ไซค์ผมเคยไปบางบ้านอัลลอฮ์พี่น้องเล่นยางรัดมอเตอร์ไซค์รัดตรงเย็นเปิดปั๊มเมื่อดีกันกลับไปบึ้งก็มีเนี่ยแล้วก็แค่เราเองรู้ไม่บาปอ่ะเนี่ยเวลาจะบาปเนี่ยโอ้โหแล้วทำไมมันดับทำยังไงก็ได้พี่น้องการแต่งของสวยๆงามๆไม่ใช่จะบาปนะครับแต่ทำยังไงให้ใจไม่นึกโชว์น่ะมีนบีพูดเรื่องการตะกับบริยะสุดท้ายแล้วอ่ะผู้ชายคนหนึ่งบอกนบีฉันเนี่ยรักของสวยของงามฉันชอบอยู่บ้านก็แต่งสวยออกนอกบ้านก็แต่งสวยแต่งให้ดูดีนบีบอกว่าจงแต่งเถอะเพราะอัลลอฮ์สวยงามและอัลลอฮ์ก็รักสวยงามแต่บางคนเวลาจะแต่งเฮ้ยกูไม่แต่งหรอกตะกับบทเปล่าๆอ้าวนึกคนละประเด็นเลยนบีให้แต่งชุดให้ดีนะไม่ใช่โอ้โหมีตังแต่ทำมอซอให้รู้ว่าจนกลัวคนจะมาขอยืมตังพวกเนี้ยนะถึงมีตังเป็นร้อยร้อยล้านก็ลำบากยันตายอ่ะทำเป็นผ้ากริ้วห่อทองบ้านเนี้ยนาเยอะนะเว้ยแต่มึงดูเขาแต่งตัวดิให้มันสมหน่อยให้มันสมหน่อยนี่จะแต่งก็ไม่ได้เดี๋ยวคนรู้ว่ากูมีเยอะเดี๋ยวคนมาขอยืมเวลามีคนอ๋อไม่มีรู้ไหมคนบางคนอัลลอฮ์ให้มีทรัพย์สินแต่อัลลอฮ์ให้จนเพราะอะไรอัลลอฮ์ไม่ให้ใช้เงินเลยนี่คนเนี้ยน่าสงสารอยู่ดุนยามีเงินเป็น10ล้านมีที่เยอะแยะเลยแต่ไม่มีโอกาสอ่ะได้ใช้รวยเหรอครับจนยิ่งกับโต๊ะเสี้ยอีกโต๊ะเสี้ยยังกินนู่นกินนี่ซื้อทองเขมรก็ยังดีนี่ไม่มีอะไรใส่เลยวันๆจอกจะไปถางหญ้าในสวน
มีไหมดูกุบารอขำๆทำท่าจะมีนี่ไงพี่น้องฉะนั้นเรื่องของอะไรที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยเอาออกมาแต่อย่าโชว์เวลาโอ้อวดมันจะบาปเลยนี่แหละอิสลามอัลลอฮ์อยู่ลำบากจริงนบีถึงบอกว่าดุนยาโลกใบเนี่ยซิดจะนุ่นมุมินมันเหมือนคุกเลยอัลลอฮ์กูจะโชว์หน่อยเดียวนบีก็บอกบาปเวลากูไม่โชว์ก็หาว่ากูอย่างนั้นอยู่ยังไงวะเนี่ยจะอยู่ยังไงโลกนี้ก็ต้องฟังศาสนานี่อยู่แบบนี้แหละนะครับได้เวลาก็เอาหัวมาตากน้ำค้างหน่อยนะครับนี่ตากน้ำค้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเขามีของกินกินไหมเนี่ยไม่กินเอาเฉยอีกแล้วเฉยแสดงว่ายอมรับไม่รู้ของเขาเตรียมไม่พอหรือเปล่านะครับอ้าวเมื่อเรามีบาปเราก็ตบัตตัวคราวนี้สิ่งที่จะลบล้างบาปสิ่งที่จะลบล้างบาปมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งบอกไปแล้วเรื่องซอดาเกาะห์แน่นอนนบีบอกอัสซอดาเกาะตุการบริจาคทานตุดฟีอุลคอตีอะมันจะลบล้างบาปมันจะลบล้างบาปบริจาคพี่น้องลองบริจาคนะแล้วพี่น้องจะมีความสุขผมเนี่ยนะขนาดไม่มีตังบริจาคแค่ขอตังจากคนนั้นคนนี้แล้วเอาไปให้คนจนน่ะพี่น้องยังมีความสุขเลยวันที่เห็นคนจนรับตังน่ะโหมันชื่นใจมากอย่างกรณีไปปลูกบ้านให้นินับที่ลำบากมากที่เอาออกโทรทัศน์วันนั้นน่ะบ้านเขาราคา 600,000 เอ้ยไม่ใช่662,000 บาทพี่น้องดูดิเงินมาจากไหนอ่ะมีคนให้เคยตอนแรกตั้งหลายคนช่วยบริจาค กันมาได้แค่ 300,000 แต่มีฮัจญะห์คนหนึ่งอาจารย์ได้ข่าวว่ามีอาจารย์จะปลูกบ้านให้คนจนรอขาดเงินเท่าไหร่บอกขาด 300,000 เขาโอนมาเลยเห็นมั้ยคนมันจะเป็นของนินับใครไปขวางเขาได้มันจึงเข้าตำราที่ว่าอัลลอฮุมมะลามานีอาลิมาอะตอยตาวะลามุอติอาลิมามะนะตาวะลายัมฟาอูซันยัดดีมิงกันยัดดูเห็นไหมนี่บริจาคใครก็ขวางไม่ได้ไม่เคยมีใครเลยบริจาคผม 300,000 อาจารย์เนี่ยนะบริจาคให้เด็กกำพร้า10,000นะให้อาจารย์1,000ดูอาจารย์เนี่ยให้เด็กกำพร้า3,000นะของอาจารย์ล่ะ500แต่ผมนี่เล่าให้ฟังแบบดูสิดูเด็กกำพร้าได้ 3,000 โต๊ะครู8ได้เท่าไหร่500แต่เล่าให้ฟังเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่จะมาเอาเรื่องอะไรเล่าแต่ว่าให้รู้ว่าอะไรถ้าเป็นของใครนะอัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดมาใช้กินใช้ดื่มใช้ไปกับสาธารณประโยชน์อย่าเก็บไว้อาจารย์เนี่ยเก็บไว้ให้ลูกหลาน10 ไร่ไม่ค่อยได้ทำบริจาคสุดท้ายเป็นยังไงอัลลอฮ์ลงทันลูกหลานทะเลาะกันมีไหมบางซอเลห์มีเพราะที่เยอะไงสุดท้ายมะทิ้งไว้เก็บไว้ให้ลูกกลัวลูกจะลูกจะไม่มีอะไรให้มันถึงลูกต่อลูกสุดท้ายเป็นไงแค่แม่ตายเองพี่น้องถูกกันไหมตัดญาติกันแล้วมีไหมไม่มีมีเห็นไหมมีสุดท้ายทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ให้ลูกตัดพี่ตัดน้องเป็นไงนี่คือสิ่งที่เราจะหลังจากเราอินนาลิลละข้างหลังเอากันแล้วกูไม่ยอมเป็นไงไอ้น้องบอกกูไม่ยอมไอ้พี่คนโตกูดูแลมะยันตายนะเว้ยมึงไม่มาเลยเรื่องของมึงก็กูจะเอาอะเป็นยังไงอ้าวแล้วสุดท้ายแต่งตั้งตอนแรกทำท่ายอมแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเวลาไอ้นี่เป็นผู้จัดการมรดกปั๊บกูไม่แบ่งมันอะมีนี่มาหาผมเลยเป็นผู้จัดการมรดกเวลาเป็นผู้จัดการมรดกไม่ยอมแบ่งพี่น้องเวลาไม่ยอมแบ่งทำไงอ่ะก็เขาไม่แบ่งแล้วสุดท้ายไอ้คนที่เป็นผู้จัดการมรดกตายทรัพย์สินตกเป็นของลูกอันนี้ฟ้องกันดิเห็นไหมทรัพย์สินที่เราเก็บอย่างดี
เก็บมาพ่อแม่เก็บเพราะไม่แบ่งแต่พ่อแม่บางคนก็เกินไปมีที่เพราะว่ากลับหมดเลยมีผมเจออยู่คนหนึ่งอาจารย์เนี่ยที่ของโต๊ะฉันหมดเลยว่ากลับเนี่ยบังก็รวยสิเปล่าอยู่ที่ว่ากลับดูเนี่ยอย่างเงี้ยมันถูกที่ไหนอ่ะอัลลอฮ์เนี่ยโต๊ะฉันว่ากลับให้สุราหมดเลย50ไร่โหบางยีก็รวยดีนะเปล่าเนี่ยฉันก็อยู่ที่ว่ากลับถามทำไมเขาไม่เหลือเขาห้าว่ากลับหมดเลยไม่รู้เป็นหลงคารมอะไรอิหม่ามนี่ไงฉะนั้นเราต้องเรียนเพื่อให้รู้สูตรส่วนหนึ่งเอามีนา10ไร่แบ่งไปเลยทำศาสนาหารแบ่ง3เลยเอามี9แบ่งไปเลยสาธารณประโยชน์สุราก็ดีโรงเรียนก็ดีองค์กรไหน3ไร่เหลือเท่าไหร่อีก6ไร่3ไร่ไว้กินกับเรา3ไร่เอาเก็บไว้ให้พวกลูกหลานมันก็จบเราให้เขาดิ้นรนมั่งสิครับให้เขาดิ้นรนแต่เราก็ให้ที่บ้านเขาอยู่แต่ถ้าเราให้เยอะเกินไปบทสุดท้ายที่ตามมาเป็นยังไงล่ะกินบุญแค่ว่าบ้านไอ้นี้ทำบุญไม่โทรไปบอกมันไม่มามันบอกเฮ้ยอย่าไปนะลูกๆไอ้วะมึงไม่ได้โทรมาบอกเห็นไหมความเป็นพี่เป็นน้องหายไปไหนล่ะแค่ไม่โทรไปบอกเองอย่าไปเหยียบบ้านไอ้วะมึงนะเว้ยคนอื่นมันบอกได้ทีบ้านเราไม่บอกกลายเป็นลูกเลิกทะเลาะกันหมดเลยนี่แหละครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นยังไงอ่ะอ๋อเปลี่ยนเป็นว่าเราเนี่ยเดินยังไงให้ตรงอิสลามเรามีทรัพย์สินทำยังไงให้มันไม่เกิดฟิตนะห์ให้ลูกๆทะเลาะกันเรียกลูกประชุมมะจะทำตรงนี้นะเป็นวากับให้กับมะนะส่วนเนี่ยมะจะตัดไว้นิดเดียวกันไว้เผื่อลูกๆทิ้งมะสมมุติมี10ไร่ก็กันไว้สักไร่นึงไอ้9ไร่ก็แบ่งลูกๆไปเวลาแบ่งแล้วพี่น้องรีบแบ่งก่อนตายถ้าบ้านไหนตายแล้วแบ่งถ้าไม่มีปัญหามันก็ดีแบ่งก่อนตายอาจารย์ถ้าแบ่งก่อนตายมันไปใช้หมดแล้วก็ช่างมันดีมันจะได้ใช้คนบางคนบางทีได้ที่นามาวันนี้ตายมีก็มีจริงๆอ่ะอัลลอฮ์พ่อแม่ตายวันนี้ไอ้ลูกเพิ่งจัดแจงมาวันต่อมาลูกช็อกตายอัลลอฮ์ยังไม่ทันแบ่งมรดกเลยของข้างหน้าไม่มีใครรู้นะครับนั่นก็ลองเปลี่ยนใหม่ทำความดีเปลี่ยนใหม่ให้มีแบบลองไปทำสิลองเช็คดิเราอาจารย์ฉันไม่มีอะไรเลยสบายอย่างผมนี่ดีไม่มีมรดกมีแค่บ้านให้ลูกอยู่คนละห้องละห้องละห้องผมทำบ้านให้ลูกอยู่คนละห้องเลยอยู่กันนะอย่าทะเลาะกันล่ะตอนนี้เรายังไม่ให้ยังไม่โอนให้เป็นชื่อใครเพราะเราผ่อนยังไม่หมดโอนไม่ได้โหอาจารย์มีบ้านโอ้ยเนี่ยยังใหญ่อะไรเท่ากับแมวดิ้นตายทำนั่นผ่อนสันติชนยังไม่หมดเลย8ปีเอาล้อเพิ่งผ่อนได้2ปีอีกกี่ปีก็ไม่รู้กว่าจะหมดสันติชนเราปลูกให้สันติชนปลูกให้แล้วเราก็ผ่อนดีนะเขายังให้ผ่อนโตครูจะไปเอาที่ไหนอ่ะคนบางคนเอาล้อมีนาเยอะเอาล้อแต่เก็บไว้ก็ดีเก็บไว้ครับเก็บไว้ดูอีกอันหนึ่งสิ่งที่จะลบบาปก็คือการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีอ้าวใครว่าไม่ได้ยกมือนิ่งอ้าวไหนลองว่าพร้อมๆกันดีครับซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมคราวนี้ตอนซิกรุลลอฮ์ผมไปกินกุบุญมาซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีซุบฮานัลฮัมลา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 เพราะไม่ทันมันเร็ว ได้ไหมว่าแค่นบีบอกใครว่าซุบฮานัลลอฮ์ว่าบิฮัมดีฮีหรือว่าบิฮัมดี100ครั้งตอนเช้าแล้วก็ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีตอนเย็นอีก100อีก100อัลลอฮ์จะลบล้างบาปของเขาถึงแม้ว่าบาปของเขาจะมีเท่าซาบาดิลบะฮรีฟองน้ำในทะเลมหาสมุทรทั้งหมดอัลลอฮ์จะยกให้อย่าคิดว่าง่ายนะที่เคยได้ยินอนาชิตไหมกาลีมาตานเคยได้ยินไหมเอาลองว่าสิเงียบแม่ต่ออัดดีจริง
กาลิมาตานคอฟีฟาตานสากีลาตานผมก็ไม่ได้ได้ยินแววๆสองคำที่เขาบอกกาลิมาตานมีอยู่สองคำคอฟีฟาตานอาลันลีซานเบาลินสากีลาตานหนักที่ตาช่างอาลันมีซานนั่นแหละสองคำเบาลิ้นหนักตาช่างก็คือสุบฮานะร็อบบิยันอาซีมหนึ่งครั้งหนึ่งคำสุบฮานะร็อบบิยันเฮ้ยสุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีเนี่ยใครว่าสุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีตอนเช้า100ตอนเย็นอีก100อัลลอฮ์จะลบล้างบาปเท่ากับฟองน้ำในทะเลเลยโอ้โหดูเหมือนง่ายแต่ยากยากนะผมเองขนาดแปลบางทียังลืมเลยตื่นเช้ามาละหมาดซุบฮ์อะไรเสร็จแล้วก็ซิกุรุลลอฮ์เสร็จอ่านดูอ้าหน่อยอัลลอฮุมมะบิกาอัสบานาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานายาวะบิกานามูตุไวไลกันนูชูดบางวันยังลืมตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จมีสายเข้าฮัลโหลสลามุอะลัยกุมยาวเลยไม่มีแล้วขอฟีฟาตานสากีลาตานจบไม่เหลืออะไรเลยไม่มีทั้งหนักไม่มีทั้งเบาทั้งนั้นแหละเสร็จอะไรมีแต่เรื่องมาอีกแล้วนะครับนี่ๆอย่าลืมนะซื้อน้ำเต้าหู้ให้ย่อด้วยปาต้องโกปาต้องโกมาเช้าอ่ะพี่น้องขับรถรู้จักตลาด16ไหมแถวนี้ไม่มีใครรู้อีกแล้วตลาด16ของเยอะมากแนะนำให้ไปแล้วก็ของอร่อยมากเกือบทุกอย่างโดยเฉพาะบาร์บีคิวไม้ละ5บาทพี่น้องไม้ละ5บาทและอร่อยที่สุดกล้าการันตีเลยนะครับผมกินบาร์บีคิวมาหลายที่แล้วถ้าพี่น้องไปเจอบาร์บีคิวร้านนี้ไม้ละ5บาทพี่น้องจะลืมและก็จะยอมขับรถจากไอ้7 8นี่นะไปยัน16อร่อยจริงๆพี่น้องมันกลมกล่อมไม้ละ5บาทเป็นเนื้อนะแล้วเขาก็ใส่สับปะรดใส่พริกแล้วเขาย่างโอ้โหแล้วดึงปลาไปเนี่ยดูหน้าต้องห่วงพี่น้องอร่อยมากดูของ16ถูกๆมากผมขับไปเนี่ยไม่ได้เดินหรอกนะไปนั่งในรถให้ลูกไปแล้วก็รอไปสิไปเป็นชั่วโมงและของเรากินอะไรมันทอดเฉยมากเลยลูกไปนะเรื่องไปย่อจะเอาอะไรมันทอดกล้วยทอดเอาหล่อโคตรโบราณเลยถั่วต้มรู้จักถั่วต้มไหมถั่วต้มเด็กๆเขากินอะไรอะไรไอ้ที่แบบของญี่ปุ่นอะเอาหล่อแล้วใครจะกินเป็นย่อเอาอะไรเออมันทอดแล้วดูแบบน้ำจิ้มเด็ดๆด้วยนะมันทอดเหล่านี่แหละกลายเป็นกลับไปรุ่นผู้ใหญ่ไปแล้วฉะนั้นวันนี้ให้เราได้รู้ว่าปรับปรุงตัวเองปีใหม่อะไรที่จะลบล้างบาปก็บอกแล้วไปหนึ่งอย่างนะไอ้สองอย่างหนึ่งซอดะกอกับสุบฮาอะไรและโดยเฉพาะเราอย่ารู้คนเดียวต้องไปบอกลูกสาวด้วยเพราะลูกสาวเราลูกชายเราที่กำลังวัยรุ่นเนี่ยบาปมันเยอะอย่าวัยรุ่นนะพี่น้องอย่าไปดึงเขาให้เหมือนเราสอนเขาและให้เขาเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเขาเองนี่นะอย่านุ่งกางเกงรัดๆนะดีมันไม่บอกกระสอบเลยไหมมะไปเอากระสอบทางเขียวข้าวแล้วมาเลยหนูจะใส่วัยรุ่นมันเป็นวัยของเขายีนนี่กางเกงแบบรีบๆขารีบๆงี้จะไปให้บอกอย่าใส่มันวัยของเขาแต่ทำยังไงก็บอกเขาเออเนี่ยหน้าลูกแบบนี้ให้เขาคิดด้วยตัวเองให้เขาคิดด้วยตัวเขาเองลูกต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ลูกละหมาดยังอ๋อแล้วนึกตอนเราสาวๆล่ะละหมาดไหมฮะย่าตอนสาวๆละหมาดใช่ไหมอ๋อรุ่นนี้รู้ว่าละหมาดไม่งั้นย่อตีตายนะครับอ่ะช่วงท้ายนี้มีใครถามอะไรไหมไม่ถามจะเลิกละเย่จากไหนเนี่ยดารุนมุตตะกินสุเราเกาะกลางใช่ไหมอ้าวสู้เราไหนอ้าวไอเราก็ชี้นู่นอ๋อนี่อัลลอฮ์
้าวว่าเลยครับอย่าเอายากนะอย่าปัญหาที่เขาที่ตีกันอย่าเดี๋ยวมันจะผ่านมาตีผมด้วยเอาแบบง่ายๆนะอาจารย์ครับหัวข้อดังต่อไปนี้นะฮะที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี่ว่าการละหมาดเรามาดึกออกจากเลิกจากงานมาเที่ยงคืนครับแล้วก็นอนตื่น8โมงเช้าครับแล้วให้รีบละตื่นมาแล้วให้รีบล้างหน้าแปรงฟันขึ้นมาละหมาดซุบโบโดยไม่ต้องกอดอนะฮะครับแต่นี้ผมอยากจะทราบว่ามันผมอยากทราบว่าช่วงนั้นมันเป็นเวลาดูฮาไปแล้ว8โมงเช้าเนี่ยเราจะไม่กอดอยังไงโอ้ให้มันตื่นนู่นเลยอาซัดก็ไม่ต้องกอดอให้เรารู้ไว้เลยนะครับนบีบอกว่าละหมาดของคนนอนหลับตื่นตอนไหนเอาตอนนั้นไม่ต้องเนียดกอดอแต่ถ้ารู้สึกตัวขึ้นมาตอนเข้าเวลาแล้วก็ขอนอนต่ออันนี้ตื่นมาอีกครั้งนึงต้องเนียดกอดอเพราะมีบาปนี่คือความที่นบีให้กับพวกเราอ่ะใครก็ตามนอนยาวเลยที่นบีบอกว่าอานินนะอัลลอฮ์จะไม่เอาบาปกับใคร1ใน3ข้อก็คืออานินนาอิมีฮัตตายัสไตกิซอคนนอนหลับจนกว่าจะตื่นถ้าเขานอนหลับไม่รู้สึกตัวมาตื่น8โมงเช้าอาจารย์มันดูฮาแล้วนะเอาไม่ต้อง8โมงดีกว่านู่นตื่นบ่ายโมงเลยตื่นบ่ายโมงก่อนละหมาดซุบฮ์ตอนบ่ายโมงเสร็จแล้วก่อนละหมาดซุรีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขานอนหลับแต่ถ้าหากว่าเขานอนสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงอาซานหน้าอีก5นาทีเดี๋ยวค่อยลุกเกิดเผลอหลับต่อไปตื่นขึ้นมาอีกครั้งนึงอันนี้ต้องเนียดกอดอแล้วแล้วก็มีบาปด้วยเพราะไม่ยอมละหมาดในเวลาปล่อยให้มันเลยไปแล้วอันนี้หนึ่งต้องไปละหมาดกอดอแล้วก็มีบาปด้วยแต่สำหรับคนนอนหลับนี่แหละรอฮ์มัตเนี่ยมัตที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเราสำหรับคนนอนยาวครับอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นดูฮาก็ต้องละหมาดที่หลังตามปาซูโบไปใช่ไหมฮะซูโบไม่ต้องกอดอดิถูกต้องถูกต้องละหมาดสุนัตก่อนซูโบครับแล้วก็ละหมาดซูโบแล้วก็ต่อตามด้วยดูฮาโอ้โหครับแน่ก็ใจครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะอะลัยกุมุสสลามุอะลัยกุมุลลอฮ์ขอถามเสริมที่ละหมาดวิธีเขาบาดหมาดครับตามรายงานที่นบีบอกคนที่นอนหลับไปแล้วแล้วตื่นมาให้ละหมาดทุกวิธีแต่ให้ที่พ่อสุบฮีจะต้องละหมาดเสียงดังใช่ไหมถ้าตื่นมาจนเลยเวลาแล้วนบีก็บอกให้เสียงดังด้วยใช่ไหมครับตรงเนี้ยอุลามะมีความคิดเห็นออกเป็นสองกลุ่มเพราะนบีเองอ่ะไม่เคยสายแบบนี้เวลาไม่เคยสายมีแต่คำพูดของนบีที่ว่าเป็นรอมัดให้กับพวกเราคราวนี้เวลาเป็นเช่นนี้แล้วอุลามะเขาก็มุมมองสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าเมื่อมันเป็นของกลางวันแล้วมันเข้าไปอยู่ดูฮาแล้วก็ให้ค่อยคงไว้แต่อีกกลุ่มหนึ่งส่วนใหญ่เขาบอกอะไรเมื่อสูตรละหมาดซุบฮ์ดังถึงแม้ว่ามันจะไปอยู่ตอนดูฮาจะไปอยู่ตรงเวลาไหนก็แล้วแต่ให้ดูสูตรเดิมอันนี้อุลามะส่วนใหญ่บอกว่าถ้าละหมาดซุบฮ์ดังถึงจะไปละหมาดตรงไหนก็ให้ดังฉะนั้นก็แนะนำว่าถึงแม้ว่าจะตื่นตอน8โมงก็ให้เราละหมาดซุบฮ์ออกเสียงดังได้มีอยู่ครั้งหนึ่งใช่ไหมที่อาจารย์ครับที่นบีและซอฮาบะห์หลับนอนหลับไปกันเรียบเลยจนตื่นเวลาสายอ่ะครับแล้วนบีก็ให้อาซานให้ครับแล้วก็ละหมาดสุนัตก่อนครับแล้วละหมาดฟะดูซุบฮ์ก็ออกเสียงดังใช่ไหมครับครับโอ้โหผมว่าผมลงไปข้างล่างดีกว่ามึงนี่มันลึกนี่ลึกเอาแบบตื้นๆหน่อยสิเดี๋ยวผมก็ตายบนเวทีกับเขาเนี่ยไม่มีใครดูผมละหือกูนึกว่าจะแน่ไอ้ซุปเอ้ยเอาแบบง่ายๆหน่อยอ่ะเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับว่าอะไรกุมุสสลามละหมาดตะฮัจญุดต้องออกเสียงดังไหมครับละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยออกเสียงดังไหมซุนนะห์นบีเนี่ยให้ดังด้วยแต่ดังแบบพออาตมาไม่ชอบอัลฮัมดุลิลลาห์โอ้โหเมียเมอจะนอนกับเงยอีมัดเอ้ยตอนแรกเรียกบังดีหรอกนี่ฮะกูนี่ดูแล้วกูต้องคืนดูมันซุบฮ์มันจะเอาตามนบีดังตะฮัจญุดลั่นเลยเอาธรรมดาดังแบบให้ได้ยินกับเราพอแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ร็อบบินนะเมียเมีย
พวกเนี้ยกูไม่แกงแม่นมันกินนะเดี๋ยวกูจะหลับแม่นให้ยาวถามว่าทำไมหลับยาวล่ะเธอก็ดังต่อไปสิดังไปอีกตะฮัจญุดเอาให้ดังเดี๋ยวมันจะตื่นแม่นบ่ายเลยเขาเนี่ยเดี๋ยวเอาพอประมาณครับครับอีกข้อครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไปละหมาดมัสยิดหนึ่งเขาแจกขนมที่เขากวนอะไรนะครับสุกอเราสามารถรับแล้วเข้ามากินได้ไหมเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรพิธีอะไรมาหรือเปล่าแต่เขาแจกทุกคนเลยครับของไม่รู้กินของไม่รู้กินของไม่รู้กินแค่นั้นยาซากะเราคอยรอของไม่เห็นอ้าวกินได้ไงขนมสุกรมีขี้หมาเหรอไม่ได้มีสักอย่างอาจารย์เขาแจกวันศุกร์เขาแจกก็กินอาจารย์มันไปเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่ามันไปเกี่ยวกับไอ้นู่นไก่นี่อ้าวถ้าสงสัยอย่ากินทันทีถ้ากินมันจะบาปฉันไม่สงสัยกินใครเอามาให้ผมกินไม่มีใครมาให้เลยมีอยู่เจ้านึงให้มากองนึงเอาหล่อให้มาผมไปกินที่ร้านสินธรกินเนื้อย่างบางยีแอนเชิญไปก็มีคนเอาสุกอให้ไอเราก็อิ่มแล้วมากากินตอนเช้ามาเปิดยางสุกอไม่ถึงกวนไม่ถึงจำให้ดีนะครับสุกอเนี่ยถ้ากวนไม่เกินจาก4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงยางขึ้นแต่ถ้าหากว่ากวนถึง6ชั่วโมงรับประกันครับเป็นวัน2วันก็ไม่ขึ้นมีเงื่อนไขนะครับต้องให้ถึง6ชั่วโมงไอ้ที่ว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงเอามาแบบๆๆแล้วก็ตักเดี๋ยวจะหลุดมันนั่นน่ะแป๊บเดียวยิ่งเยอะว่าของคาวเดี๋ยวก็ยางฉะนั้นสูตรสุกอร์กินได้ไหมก็ขนมสุกอร์มันเป็นขนมฮาลาลแต่เราอย่าสงสัยสิหุ้ยมันมีพิธีกรรมหรือเปล่าคุสุกอมันมีความเชื่ออยู่หรือเปล่าถ้าเราไปสงสัยว่ามันมีความเชื่อแล้วก็มันมีอย่างงี้อย่างงี้อย่ากินเพราะถ้ากินแล้วมันจะอันตรายอ๋อเขาแจกสุกอเขากวนเฉยๆมันก็เหมือนกับข้าวต้มมัดวันอีดข้าวต้มมัดใช่ไหมทุกอีดมุสลิมเราในอดีตตั้งแต่รุ่นมะเราจนกระทั่งมะเราตายเราก็กล้าจะตายยังต้องกินข้าวต้มมัดอยู่ทุกวันอีดต้องมีข้าวต้มมัดอันนี้ก็ไม่ใช่ขนมศาสนาเป็นขนมประเพณีแต่ถ้ามันมีเป็นเคี้ยวเข้ายุ่งกับว่าไปเอาขนมนี่ไปพ่วงกับศาสนาว่าเนี่ยนะมันเกิดขึ้นในเมียนมาใครกวนแล้วจะได้บุญอย่างนั้นแล้วต้องอย่างเงี้ยมันไม่มีบอกจากนบีอันนี้อย่าไปกินอย่าไปยุ่งก็สรุปเขาแจกวันศุกร์ทุกคนรับหรือไม่รับอ้าวทำไมถึงรับเพราะมันคือสุกอมีอะไรน้ำตาลข้าวถั่วกะทิงาเนยโอ้โหนี่เล่นเนยด้วยเหรอเนี่ยมีเหรอเหรอโอ้ถ้าเขาอย่างนี้ไม่มีปัญหาทานไม่ได้ครับแต่ก็ถามใจก่อนถ้าใจไม่สบายก็ได้ครับผมนี่กำลังปรึกษากับอาจารย์สมิธจะกวนสุกรแล้วก็ถ่ายทอดสดกลัวว่าผมจะไปส่งเสริมแต่จริงกวนเถอะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรเขาเรียกว่าบรรยากาศมันให้กวนน่ะต้องชี้แจงให้ลูกหลานฟังที่มะกวนกันนะลูกจำไว้นะมันไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนานะเผอิญมันเป็นช่วงนี้เขากวนสุกอฮิตกันเราก็กวนแล้วก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่นั้นโอเคไม่มีปัญหาแต่ต้องสอนลูกให้รู้นะไงแต่ถ้าเราไม่รู้เราไปทำอะไรขึ้นมาแล้วเราก็ไม่บอกลูกถึงมุฮัรรอมกวนถึงมุฮัรรอมไอ้ลูกมันก็จำมันก็คิดเวลาต่อมามีโต๊ะครูมาบอกว่าสุกอไม่มีรอกหน้าเดือนมุฮัรรอมมันก็จะค้านทำไมมะฉันทำมาตลอดในเดือนมุฮัรรอมต้องกวนสุกอกลายเป็นคำว่าสุกอต้องกวนถ้าต้องกวนเมื่อไหร่ละจบละมันจะเอาไปว่าสุกอถ้าไม่กวนมันจะไม่ดีแล้วเนี่ยอันนี้เราต้องแยกให้ออกไงนะครับอ่ะเชิญครับไม่ทราบว่ามีใครถามไหมฮะถ้าไม่มีผมถามนิดนึงฮะอาจารย์ครับที่ว่ากอดอสุโบเนี่ยละหมาดฟัจญ์เนี่ยเราต้องทำไหมถ้าเกิดเราตื่นสายอะฮะยังไงนะละหมาดสุนัตฟัจญ์ฮะอ๋อทำด้วยครับถ้าตื่นสายก็ต้องทำทำครับจะกอดอหรือเปล่าไม่ต้องใช่ไหมฮะกอดอด้วยพี่น้องจำเลยนะมีซุนัตเดียวที่นบีไม่เคยทิ้งเลยซุนัต
ก่อนละหมาดซุบโบไม่ว่าจะนบีอยู่บ้านหรือนบีออกเดินทางนบีจะต้องละหมาดตลอดซึ่งละหมาดสุนัตกอบลียะบะดียะเนี่ยเวลานบีละหมาดย่อนบีก็ไม่ได้ละหมาดแล้วกอบลียะเช่นนบีเดินทางไปซูรีจากสี่เหลือ2นบีละหมาดสุนัตกอบลียะบะดียะไหมไม่แต่มีซุบโบอย่างเดียวที่นบีไม่เคยทิ้งเลยจนกระทั่งมีคนเนี่ยมาที่มัสยิดคราวนี้เขาละหมาดซุบโบแล้วชายคนนี้ก็เข้าไปละหมาดซุบโบกับเขาด้วยแล้วก็มาบอกนบีฉันยังไม่ได้ละหมาดซุนัตก่อนเลยนบีบอกให้ไปกอดอด้วยทั้งที่ละหมาดซุบโบไปแล้วก็ต้องมากอดอย้อนหลังคือความสำคัญของละหมาดซุนัตก่อนซุบโบเนี่ยให้รู้เลยนะครับดุนยานี้ไม่มีอะไรใหญ่เท่ากับละหมาดนี้ความยิ่งใหญ่ของละหมาดซุนัตก่อนละหมาดซุบโบเป็นละหมาดเดียวที่นบีเข้มละหมาดซุนัตที่นบีเข้มนะไม่ยอมทิ้งขนาดว่าคนละหมาดซุบโบไปแล้วมันน่าจะเลยไปแล้วสินบียังบอกเอากลับไปกอดออีกนะครับอีกประเด็นหนึ่งฮะอาจารย์เรื่องฮะดีษจากบีรอยรอดนะฮะที่ว่าให้ละหมาดดูฮาให้ละหมาดบิเตสแล้วก็ถือศีลบวชวิเตสที่หมายถึงถ้าเกิดเราละหมาดตอนช่วงหลังอิชาเราละหมาดตะฮัจญุดก่อนได้ไหมแล้วก็ละหมาดวิเตสคิดว่ากลางคืนตีสามนี่อาจจะไม่ตื่นแล้วบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเราก็ต้องมาดูก่อนนบีให้สองสูตรสูตรที่หนึ่งนบีบอกอย่างนี้ใครก็ตามที่ต้องการว่าคืนนี้ไม่ลุกแล้วนะครับไม่ลุกแล้วให้ละหมาดวิเตสก่อนนอนแต่ถ้าใครบอกว่าคืนนี้เดี๋ยวตั้งใจจะลุกขึ้นละหมาดสุดละหมาดตะฮัจญุดนบีบอกว่าอย่าเพิ่งละหมาดวิเตสให้เก็บวิเตสไปละหมาดปิดฉากตะฮัจญุดเนี่ยสูตรนบีเราก็ถามตัวเราคืนนี้จะลุกไหมถ้าไม่ลุกก็ละหมาดวิเตสเลยแต่ถ้าหากว่าคืนนี้จะลุกก็อย่าเพิ่งละหมาดวิเตสนอนไปแล้วตื่นขึ้นมาอาจารย์เกิดนอนไปแล้วยาวเลยก็ไม่เป็นไรเพราะละหมาดวิเตสมันเป็นซุนนะห์มุอักกะดะไม่ถ้าไม่ได้ทำไม่บาปแต่ถ้าทำดีครับแล้วเราเอาตะฮัจญุดมาละหมาดก่อนสูตรข้อต่อมาตะฮัจญุดของนบีที่ดีที่สุดซูลุซุลไลลีก็คือเศษ1ส่วน3ของกลางคืนก็ประมาณตี2อุลามะบอกว่าละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยสามารถเริ่มได้ตั้งแต่5ทุ่มเที่ยงคืนไปก็ได้แล้วแต่โดยส่วนใหญ่ก็คือประมาณตี2ให้แบ่งกลางคืนเป็น3ช่วงนะครับให้เป็นช่วงที่3ของกลางคืนน่ะอ้าวสมมุติว่าตั้งมักริบก็คือเอาทุ่มหนึ่งซุบโบตี5ลองแบ่ง3ดิช่วงแรกเท่าไหร่2แล้วก็ซูลุซุลไลซีเศษ1ส่วน3ของกลางคืนน่ะก็สุดท้ายของกลางคืนแล้วก็ประมาณตี2ครับขอบคุณครับอย่าไปเอาตะฮัจญุดมาเล่นตอน2ทุ่มเลยละหมาดอิชาเสร็จแล้วกูอัลลอฮ์ครับอย่าละหมาดสุนัตตะฮัจญุดอย่าเพิ่งเอาดึกๆหน่อยครับคงหมดแล้วมั้งฮะหมดแล้วนะครับครับก็มีอะไรเลี้ยงไหมเนี่ยมีครับยกเลี้ยงหรือให้เขาไปเอาเองหอยไปเอาเองโอ้โหผมดูแล้วถ้าไปเอาเองทำท่าคนบางคนไม่ไปนะเนี่ยก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะแล้วก็ผมขอให้ทุกคนเนี่ยมีชีวิตที่มีบารักัตมีความจำเริญไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับเราแต่คืนนี้อะไรที่เป็นความดีรีบทำก่อนเลยรีบทำก่อนเลยคืนนี้อย่างน้อยๆวีเต็ดอย่างน้อยๆตะฮัจญุดเลือกเอาสักอย่างนึงแล้วก็พรุ่งนี้ฉันจะเริ่มซูรีตรงเวลาอันแรกก่อนอัสรีเดือนหน้ามักริบเดือนต่อไปอิชาเดือนต่อไปซุบโบปีต่อปอไปคอยเอาให้ตรงนะครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนมีตังค์เยอะๆมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ใครมีสามีก็ขอให้ผัวรักผัวหลงนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์